สวัสดีครับวันนี้ห้องเสร็จเรียกว่าอะไร 99% แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างห้องเดิมนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนตรงนี้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกนี่นะครับเข้ามาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกอันนี้ก็หลายหมื่นนะครับเนี่ยรวมติดตั้งแล้วก็เกือบ 20,000 นะครับนี่ Haffeli 7,600 นี่ปรับทำสีนะครับทั้งหมดเนี่ยทำโดย 100% นะครับบริหารจัดการโดย Day Develop เลยขออนุญาตนะครับมาดูนะครับผมใช้ Action Cam นะครับ DJI Osmo 3ก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยนะอันนี้ก็ทำตู้ใหม่ครับผมตู้นี่ตู้เปิดของเดิมไม่มีนะครับดีครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของครัวไทยนะครับนี่ก็ทำใหม่ครัวไทยนี่ตู้ใหม่นะครับอันนี้ทำแล้วแต่มีตรงนี้หน่อยเดี๋ยวต้องแก้ไขตรงนี้นะครับนะแค่ไหนตรงนี้หน่อยดับเบิ้ลแผ่นนี้นะครับแก้ตรงนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้ตู้ใหม่ครับสีสวยเลยอันนี้ทำใหม่แต่ว่าก็คือรีโนเวทพยายามให้มันได้เท่าที่จะได้นะครับทาง Day Develop คุณกุ๊กเขาก็คุมสีนะครับเป็นโทนสีนี้กับสีดำนะฮะตัดกับสีไม้บีชนะครับนี่อันนี้ก็ทาสีนะนี่อันนี้อาจจะฝุ่นเล็กน้อยนะครับนี่นี่ครับใหม่หมดเลยแอร์นี่ก็ใหม่นะครับเป็นแอร์คือของเก่าทิ้งไปเลยอะนะฮะนี่วิวผ้าม่านของคุณบุ๋มของคุณบุ๋ม Pretty House นะครับผ้าม่านอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบขึ้นลงนะครับเนี่ยเขาจะคุมสีคุมโทนต่างๆนี่อยากให้ดูวิวนะครับแป๊บวิวครับข้างนอกก็ทำใหม่นะครับก็หายเห็นหลายคลิปแล้วล่ะนะครับนี่ก็มีคนติดต่อขอเช่ามาตลอดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้สั่งเฟอร์นิเจอร์มาหมดแล้ววันนั้นคุณกุ๊กนะครับของ Day Develop พาไปเลือกที่รัชดาพิเศษที่บุญถาวรเป็นยี่ห้ออะไรของเขานะจำไม่ได้ละยี่ห้อบุญถาวร นะครับก็เลือกในระดับกลางๆที่สูงแต่ว่าก็อยู่ในเกรดที่เป็นการให้เช่านะครับคิดว่าก็จะทำเพื่อถ้ามีโอกาสก็จะปล่อยเช่านะครับนี่ฮะก็ค่อยๆซ่อมมาคือคอนโดรีโนเวทเนี่ยงานมันจุกจิกครับการซ่อมบางทีก็ซ่อมเพราะว่าเป็นภายนอกนะครับนี่ก็ซ่อมมาเรื่อยๆนะครับนี่มีห้องเก็บของด้วยอาจจะลกหน่อยนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของนะอย่างเนี้ยบางทีน้ำเนิ่มจากข้างบนเราก็ทำไปนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ก็เคยกันซึมมันหมดสภาพนะก็ต้องรื้อนะครับรอบที่สองแล้วก็ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆให้ดูแลง่ายๆนะนี่ก็ค่อยๆไล่เก็บมาอาจจะมีรอยอันนี้เล็กน้อยช่างมันไม่เป็นไรครับนี่ดูอย่างละเอียดแล้วฮะตรวจละเอียดนะครับตรวจ3ครั้งแล้วอันนี้ทำธรณีประตูขึ้นมาเลยกันไม่ให้น้ำมันออกไปอีกนะครับอันนี้มาดูห้องไหนก่อนดีดูห้องนี้ก่อนว้าวติดมากแล้ว
ติดมากแล้วดีเลยอ่ะติดมากแล้วดีเลยครับขอโทษทีครับติดมากแล้วดีเลยดูครับนี่อันนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้นี่ครับวิวเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับคอนโดแบบอายุขนาดนี้10กว่าปีนะแล้วก็ได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยล่ะนะครับผมปล่อยยาวๆเลยนะนี่คุณกุ๊กทำนะฮะออกแบบดีมากเลยนี่นั่งดูไปแล้วก็เป็นวิวนะครับนั่งทำงานไปนี่ครับมันต้องไว้ใจเชื่อใจกันนะครับงานต่างๆเหล่านี้แล้วมันไม่มีทางหรอกที่เป็น 100% นะครับก็แก้กันไปก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับแต่เท่าที่ดูก็โอเคแล้วก็ให้ทั้ง We Love Condo and Home ใช่ไหมของคุณโอนะครับสรยุทธ์ทองปักน้ำมาช่วยตรวจนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ We Love Condo and Home นะตรวจนี่เขาก็ทำบูรณะรีโนเวทนะครับแล้วไหนที่คุณกุ๊กเดเวลลอปกับคุณแดนเนี่ยเขาบอกว่าเซฟได้ก็เซฟแต่ว่าอันไหนที่ต้องทำก็ทำสังเกตว่ากำแพงนี่จะไม่เดคอเรทอะไรเลยนะครับแล้วก็ทาสีมันไม่ได้เรียบ 100% หรอกแต่ก็โอเคให้พอใจขออย่าให้แบบเรื่องเมเจอร์เรื่องน้ำรั่วอะไรต่างซึ่งเราก็ได้แก้ไปหมดแล้วนะครับนี่ปิดนะครับมาห้องนี้นี่ก็พม่านะครับโอ้เนี่ยเขาชอบเนี่ยครับแกชอบซ่อนไฟอย่างเงี้ยเป็นไฟ LED ครับนี่ก็ใหม่นะครับไฟ LED ซ่อนไฟนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับมีสปริงเกอร์เดี๋ยวต้องให้เขามาตรวจนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ของเก่าแต่ปรับปรุงนะฮะทำลามิเนตให้มันดูใหม่ขึ้นติดไฟ LED ใหม่นะครับนี่ใหม่หมดเลยนะเนี่ยคือถ้าคุณมาเช่าอยู่นะฮะไม่ขายแล้วนะครับถ้ามาเช่าอยู่หรือไม่เช่าเดี๋ยวดูผมอาจจะไม่ให้เช่าแล้วสวัสดีครับทำมาขนาดนี้แล้วนะก็เสียดายห้องเหมือนกันนะเสียดายห้องเหมือนกันครับที่เดอะพาโนนะครับดูวิวหน่อยไหมดูวิวหน่อยนะครับโอ้โหฝุ่นเต็มเลยต้องล้างหน่อยต้องจ้างคนมาล้างกระจกหน่อยข้างนอกนะครับนี่โอเคไหนดูดิติดขัดๆหน่อยโอเคมาดูยาวๆเลยนะครับเทคเดียวไม่มีตัดอันนี้คุณกุ๊กก็ทำขึ้นมาใหม่เป็นลิ้นชักนะครับเนี่ยแล้วก็มีเสริมไฟเปิดได้ด้วยดูสินะเป็นซอฟท์ทัชเป็นแบบมีเปิดนะครับห้องน้ำใหม่นะใหม่นี่ใหม่นะครับนี่ใหม่หมดนะอันนี้ใหม่นะครับกดให้ดูสดๆเลยไม่เคยใช้นะครับใหม่อย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็ซ่อมแล้วนะตอนแรกปูแล้วมันเป็นกลวงๆนะอันนี้เดี๋ยวต้องแก้นิดนึงเกิดอะไรขึ้นหล่นมาจากนี่แน่เลยน้ำหยดนะครับใช่ไหมมีน้ำหยดหน่อยนึงนะครับเนี่ยต้องคอยมาดูนะครับ
ลองเปิดสิอาจจะต้องเปลี่ยนไอ้นี่ไปเลยเปิดไงวะอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวดูครับค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปดูไปนะครับน้ำลงไหมลงน้ำลงอยู่นะครับนี่ลงอาจจะช้าหน่อยอันนี้ก็99%นะน้ำลงอยู่นะครับแต่อาจจะช้าหน่อยดูสิเป็นอะไรโอเคนะครับโคลเลอร์นะมีตัวกรองนี่ดักไว้รอบหนึ่งกรองวางนี้รอบหนึ่งโอเคอันนี้อาจจะเป็นไอ้บ่อซึมเข้านิดต่ำไปหน่อยเนี่ยช่วยๆกันค่อยๆแก้กันไปนะครับนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้เขาดูไปด้วยอันนี้ก็ใหม่อันนี้กั้นไว้ตรงนี้จะสูงกว่านะครับแล้วกั้นน้ำไม่ให้ซึมออกไปด้วยนะดูสิเปิดมีน้ำไหมไม่มีนะครับต้องคอยมาดูปิดก่อนโอเคปุ๊บปุ๊บนี่ครับน่าจะโอเคอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับห้องนอนใหญ่ Master Bedroomตรงนี้ก็วางเตียงได้นะครับสั่งไปแล้วเดี๋ยวมานะครับสั่งมาจากบุญถาวรเฟอร์นิเจอร์จำยี่ห้อไม่ได้นะครับไม่ได้กระจอกอ่ะถือว่าดีเลยนะครับเลือกมาเนี่ยอ่ะปิดไฟนี่นะครับห้องน้ำห้องนี้นี่ก็ใหม่ครับผมแล้วขอให้มั่นใจว่าใหม่ฮะนี่ก็ใหม่ครับไม่รั่วครับอันนี้เปิดได้ด้วยโอ้โหแต่นี้ไม่ได้ติดไฟไม่เป็นไรครับก็มีไฟดวงนี้อยู่แล้วก็ไฟดวงนี้นะครับห้องน้ำเขาเช็คแล้วล่ะก็เลยไม่อยากเข้าไปลืมบอกวันนี้วันที่22ครับ22ตุลาครับผม2567นะครับก็เดี๋ยวรอเฟอร์นิเจอร์มาลงแก้ไขเล็กๆน้อยๆโอ้ยใช้เงินเยอะเหมือนกันใช้ว่าเยอะครับหลักล้านอ่ะกว่าจะทำให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยเปิดเลยไม่น้อยกว่า2ล้านนะไม่รวมผ้าม่านไม่รวมนะอันตรงนี้เป็นตู้เย็นนะครับตรงนี้เป็นตู้เย็นนะโอเคนี่แอร์ก็ใหม่ฝังฝ้าครับผมนี่วิวครับกระจกใสแจ๋วเลยนั้นตึกไนท์แฟงหรืออะไรสักอย่างอ่ะนี่ถนนพระราม3ครับผมก็พาชมนี่วิวผมพาออกไปแล้วกันเฮ้ยแต่ไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวเลิกไม่อยากออกแล้วนี่วิวครับเห็นไหมครับคลองลัดโพสะพานภูมิพลครับโอ้ปิดแล้วมันสนิทเลยนะเนี่ยก็ยังมีเสียงเข้ามาบ้างนะครับนะฮะจะลอดเข้ามาเล็กๆน้อย
แต่ฝนตกหนักก็ไม่รั่วเข้ามาก็โอเคละเอาละครับท่านผู้ชม10กว่านาทีเดี๋ยวเป็นโหลดยาวๆเลยนะครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ของทาง Day Develop เขามาทำให้นะครับก็จ่ายเงินเขาเต็มที่นะฮะต้องเข้าใจกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ